พูดจัดการเผยคำพูดไอซ์หลังเห็นข่าวสาวปริศนาอ้างใช้สามีคนเดียวกันพูดออกมาคำเดียวสั้นๆว่ายังเป็นประเด็นบันเทิงที่ใครหลายๆคนจับตามองสำหรับกรณีที่มีแอคเคาท์ปริศนารายหนึ่งออกมาปวดนางร้ายสาวไอซ์อภิษดาโดยกล่าวอ้างว่าเธอและไอซ์ใช้สามีคนเดียวกันอยู่ซึ่งหลังตกเป็นประเด็นดังกล่าวไอซ์ยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ล่าสุด ผู้จัดการส่วนตัวของสาวไอซ์ได้เปิดใจสัมภาษณ์กับรายการแฉโดยเผยว่าหลังเป็นข่าวก็ได้ส่งข่าวไปให้ไอซ์ที่ตอนนี้ไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกากับสามีโดยเป็นบ้านส่วนตัวอยู่บนเขาติดต่อไม่ได้โทรหาไม่ได้ต้องรอสัญญาณไวไฟเท่านั้นดูโดยผู้จัดการไอซ์บอกว่าหลังส่งข่าวไปให้ดูว่ามีข่าวนี้นี้นะไอซ์ก็ตอบกลับมาแค่อออโอเคแล้วก็ไม่ได้สนใจหรือพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยไม่ได้มี r รีแอคอะไรมากมายมีแค่ถามเรื่องงานกันอย่างเดียวแล้วตนรู้สึกว่าอย่าไปแ้ ฆ่าคนที่ออกมาแฉเลยเพราะเป็นใครก็ไม่รู้มีตัวตนจริงไหมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เจอเรื่องใช้รูปคนอื่นจนปิดไอจีหนีไปแล้ว